ับลูกเพจครับณขณะนี้นะครับก็ท่านเอ้ยจ้าครับลูกเพจครับตอนนี้นะครับก็พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยเดินทางเข้ามาที่โรงพยาบาลมหาราชนะครับเพื่อที่จะมาเยี่ยมผู้ป่วยนะครับที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้ายกราดยิงนะครับที่ทุกท่านได้เห็นอยู่นี้นะครับก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับนายกรัฐมนตรีนั้นเดินทางเข้ามาที่โรงพยาบาลมหาราชนะครับเพื่อที่จะมาเยี่ยมผู้ที่ได้รับบาดเจ็บกว่า40รายนะครับที่ได้รับผลกระทบจากการก่อเหตุของคนร้ายยิงกราดที่ห้างเทอร์มินอล21นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับมีการแถลงข่าวถึงการวิสามันคนร้ายไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งณขณะนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยก็ได้เดินทางมาให้กำลังใจทางครอบครัวแล้วก็ผู้เจ็บป่วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับทางหน่วยงานเนี่ยได้บอกว่าอนุญาตให้สื่อมวลชนเป็นบางช่องเท่านั้นนะครับที่สามารถเข้าไปถ่ายทอดได้เนื่องจากว่าสภาพของโรงพยาบาลเนี่ยมีความแออัดเป็นอย่างมากนะครับจึงไม่สามารถให้สื่อมวลชนเข้าไปได้นะครับผมที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะครับขอย้ำอีกรอบนะครับนั่นก็คือการมาของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับนายกรัฐมนตรีที่เข้ามาเยี่ยมผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการก่อเหตุของคนร้ายนะครับกราดยิงประชาชนผู้บริสุทธิ์ณห้างเทอร์มินอล21จังหวัดนครราชสีมานะครับผมซึ่งเมื่อสักครู่ก่อนน่าจะถึงนี้นะครับมีการแถลงข่าวณบริเวณจุดเกิดเหตุเนี่ยบอกว่ามีการวิสามันคนร้ายได้อย่างเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วแต่ว่าต้องรอรายละเอียดเนี่ยต้องรอการยืนยันจากนายกรัฐมนตรีนะครับแต่ถึงอย่างไรท่านก็ยังไม่ได้ให้คำสัมภาษณ์กับทางสื่อมวลชนแต่อย่างใดนะครับซึ่งเป็นเวลากว่า17ชั่วโมงนะครับในการรอคอยการจับกุมคนร้ายเนี่ยจนเมื่อประมาณเวลา 9:00 น.เนี่ยนะครับสามารถวิสามันคนร้ายได้เนื่องจากคนร้ายเนี่ยมีการก่อเหตุอย่างโหดเหี้ยมแล้วก็มีการต่อสู้กับเจ้าหน้าที่นะครับจนทำให้เจ้าหน้าที่และประชาชนหลายคนนะครับได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนณขณะนี้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเนี่ยมีจำนวน อย่างที่ท่านอนุทินได้กล่าวไว้ก็คือจำนวน21รายนะครับที่เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บอีกหลายคนนะครับซึ่งยอดตอนนี้ก็ยังไม่คงที่นะครับแต่ถึงอย่างไรทางอีจันก็จะยังคงติดตามว่ามียอดความเสียหายผลกระทบจากคนที่ได้รับความเสียหายในการก่อเหตุครั้งนี้นะครับมีกี่รายกันแน่ซึ่งอีกต่อไปก็อาจจะมีข้อมูลที่เปิดเผยอย่างแน่ชัดนะครับเพราะว่าช่วงนี้เพิ่งจะนำตัวของคนที่เป็นตัวประกันหรือว่าผู้ที่ติดอยู่ข้างในภายในห้างที่ยังไม่สามารถช่วยเหลือออกมาได้เนี่ยตอนนี้ก็เพิ่งจะเคลียร์เข้ามาได้นะครับผมซึ่งคาดว่าจากการมาของท่านนายกครั้งนี้นะครับจะเป็นการมาเยี่ยมและให้กำลังใจทางญาติของผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับผมซึ่งเราได้รับข้อมูลอีกชุดนึงว่าเดี๋ยวหลังจากที่ท่านเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บเสร็จเนี่ย
จะลงมาแถลงข่าวถึงการดำเนินงานการจับกลุ่มคนร้ายการวิสามันคนร้ายเนี่ยนะครับว่ามีกระบวนการทำงานอย่างไรหรือว่าเป็นการจับกลุ่มบทสรุปมันจะจบลงยังไงนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีคำแถลงการถึงการวิสามันคนร้ายไปอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งณขณะนี้ที่บริเวณโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเนี่ยนะครับก็เต็มไปด้วยสื่อมวลชนที่ให้ความสนใจในการมาครั้งนี้ของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งณขณะนี้ท่านนายกก็ยังไม่ได้กล่าวอะไรกับทางสื่อมวลชนนะครับแต่ว่าหลังจากนี้อาจจะมีการแถลงข่าวเกี่ยวกับการมาครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งขอกล่าวขอเล่าย้อนไปตอนที่วิสามันคนร้ายนะครับในการวิสามันครั้งนี้นำทีมโดยพลตำรวจเอกจักรทิพย์พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดานะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยได้นำเป็นคนนำทีมนะครับในการวิสามันคนร้ายในครั้งนี้แล้วก็หลังจากเสร็จภารกิจเนี่ยท่านก็ได้เดินทางกลับเลยโดยไม่ให้คำสัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใดนะครับโดยสีหน้าท่าทางของท่านก็ดูค่อนข้างเหน็ดเหนื่อยนะครับแต่ก็เป็นไปได้อย่างราบรื่นเนื่องจากสามารถทำภารกิจได้สำเร็จนะครับถึงแม้จะเป็นการวิสามันก็แล้วแต่นะครับเนื่องจากคนร้ายเนี่ยมีพฤติกรรมที่โหดร้ายแล้วก็มีการต่อสู้กับทางเจ้าหน้าที่จึงเป็นเหตุอันสมควรที่จะต้องกระทำการวิสามันนะครับผมส่วนในยอดผู้เสียชีวิตณขณะนี้นะครับทางท่านอนุทินเนี่ยได้กล่าวกับทางเพจดิจันว่าตอนนี้ผู้เสียชีวิตยังมีรายชื่ออยู่แค่21คนนะครับแต่ว่าอัปเดตยังไงเนี่ยยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าผู้เสียชีวิตนั้นจะมีเพิ่มหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าทางผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็เช่นกันนะครับเนื่องจากจำนวนผู้คนที่ยังติดอยู่ภายในห้างเนี่ยยังไม่สามารถเอาออกมาได้ทั้งหมดนะครับก็เลยยังไม่ทราบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจำนวนเท่าไหร่กันแน่แต่ว่าที่แน่ๆก็คือประมาณ21คนขึ้นไปนะครับผมซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาอีกหลายชั่วโมงนะครับในการเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บโดยครั้งนี้เป็นการบินด่วนลงมาที่จังหวัดนครราชสีมาเลยนะครับเป็นการบินของท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อมาเยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อเหตุของคนร้ายครั้งนี้นะครับโดยคดีนี้นะครับถือว่าเป็นคดีที่สะเทือนขวัญมากเลยนะครับเนื่องจากการก่อเหตุของคนร้ายเนี่ยทำให้มีผู้เสียชีวิตในการก่อเหตุครั้งนี้เป็นจำนวนมากนะครับเรียกได้ว่ามากที่สุดของปีนี้เลยก็ว่าได้นะครับตอนนี้นะครับท่านนายกก็กำลังจะเดินขึ้นไปที่บริเวณชั้นที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับรักษาตัวอยู่ซึ่งคาดว่าอีกสักประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะครับท่านน่าจะลงมาแถลงข่าวหรือว่าลงมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่ข้อมูลนี้ก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับว่าท่านจะลงมาหรือเปล่าเนี่ยครับบรรยากาศก็เต็มไปด้วยประชาชนแล้วก็สื่อมวลชนที่ให้ความสนใจนะครับผมซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับอีจันก็ขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารทุกหน่วยนะครับที่ประสานกำลังกันจนสามารถวิสามันคนร้ายได้เนื่องจากพฤติกรรมของคนร้ายเนี่ยมีความโหดเหี้ยมเป็นอย่างมากแล้วก็ฆ่าชีวิตหลายคนได้นะครับโดยความเสียหายครั้งนี้เนี่ยประเมินเป็นเงินทองไม่ได้เลยนะครับลูกเพจ
ซึ่งตัวเลขของผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับว่า21คนหรือว่า23คนกันแน่นะครับเนื่องจากมีการขนย้ายผู้ป่วยจำนวนบ่อยครั้งจนทำให้ข้อมูลในตัวเลขของคนป่วยหรือว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือแม้แต่ผู้เสียชีวิตเองเนี่ยครับยังไม่เป็นที่แน่ชัดคาดว่าน่าจะซักประมาณช่วงเย็นนะครับผมจะเป็นที่แน่ชัดว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยมีจำนวนกี่รายแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยยังคงอยู่ที่กี่รายนะครับโดยคดีนี้นะครับการก่อเหตุครั้งนี้เนี่ยได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนทั้งในประเทศและต่างประเทศมากมายเลยนะครับที่มาปักหลักรอตั้งแต่ช่วงค่ำของเมื่อวานนี้นะครับซึ่งก็เป็นเวลากว่า17ชั่วโมงในการรอคอยสำหรับการปิดคดีนี้นะครับเดี๋ยวต้องยังไงต้องมารอลุ้นว่าทางนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะลงมาให้คำแถลงการอะไรหรือเปล่านะครับเนื่องจากว่าการแถลงข่าวตอนที่วิสามันเสร็จไปเมื่อช่วงเวลา10นาฬิกาที่ผ่านมาเนี่ยก็ทางชุดแถลงข่าวเนี่ยเขาก็ให้การว่าให้มาสอบถามข้อมูลและรายละเอียดกับทางท่านนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งทางอีจันเองก็ปักหลักรอที่จะรอฟังคำแถลงการของท่านนายกว่าท่านจะมีคำแถลงการว่ายังไงเกี่ยวกับคดีนี้นะครับแล้วก็ท่านจะมีแนวทางการแก้ปัญหาในเรื่องนี้ยังไงต่อไปนะครับแต่ถึงยังไงเรื่องนี้ก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัด นะครับเนื่องจากหลังจากที่ท่านผบ.ตร.เนี่ยทำภารกิจเสร็จสิ้นก็ยังไม่ได้ให้คำสัมภาษณ์กับสื่อใดเลยนะครับเพียงแต่หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจก็เดินขึ้นรถแล้วกลับที่พักเลยนะครับทั้งนี้นะครับทางทีมข่าววิจารณ์เนี่ยได้ปักหลักรออยู่ที่บริเวณห้าง Terminal 21เนี่ยจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยเป็นเวลากว่า17ชั่วโมงนะครับที่เราปักหลักรอทำข่าวอยู่แอดเองก็ยังไม่ได้นอนเลยนะครับอาจจะเบลอๆนิดนึงนะฮะลูกเพจแต่ถึงอย่างไรนะครับเพื่อข่าวคราวที่แม่นยำและรวดเร็วเนี่ยเราก็ต้องเกาะติดทุกสถานการณ์นะครับเนื่องจากคดีนี้มีความละเอียดอ่อนเป็นอย่างมากแล้วก็คดีนี้เป็นคดีที่สะเทือนขวัญที่สุดในรอบปีเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งถ้าย้อนกลับไปเนี่ยตั้งแต่ต้นปีนะครับเราก็มี3คดีใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคดีของไอซ์หีบเหล็กหรือว่าคดีของผอ.ก๊อฟปล้นชิงทองที่ลพบุรีแล้วก็มาเดือนนี้ก็เป็นคดีที่จ่าสิบเอกเนี่ยนะครับก่อเหตุกราดยิงคนบริสุทธิ์จนเสียชีวิตจำนวน20กว่าคนนี่นะครับแต่ถึงอย่างไรก็ต้องขอชื่นชมทางเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างขึงขันแล้วก็แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วนะครับโดยสำหรับการนำทีมวิสามันครั้งนี้เนี่ยเป็นการนำทีมโดยคุณตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดานะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยลงพื้นที่แล้วก็เข้าปฏิบัติหน้าที่นำทีมของตำรวจเนี่ยวิสามันเองกับมือนะครับผมซึ่งหลังจากที่เสร็จภารกิจเนี่ยท่านก็ได้เดินออกมาจากตัวห้างแล้วก็เดินขึ้นรถไปเลยนะครับนี่ก็คือบรรยากาศนะโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานะครับที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยมารักษาตัวมากที่สุดแล้วก็มีผู้เสียชีวิตที่ยังอยู่ในห้องดับจิตนะครับซึ่งมีข้อมูลชุดหนึ่งนะครับที่อาจารย์ได้รับก็คือว่าจะเป็นผู้เสียจำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยจะต้องรอการชันสูตรเพื่อพิสูจน์ทราบนะครับแล้วก็จะนำให้ญาติเนี่ยไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปในวันพรุ่งนี้นะครับ
ซึ่งอาจจะมีบางส่วนที่ปล่อยศพไปให้กับคืนศพให้กับญาติภายในวันนี้นะครับแต่ว่าถึงอย่างไรส่วนมากก็จะคืนศพให้กับญาติเนี่ยภายในวันพรุ่งนี้ครับตลอดระยะเวลากว่า17ชั่วโมงเนี่ยนะครับได้เกิดเหตุการณ์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการวิ่งหนีกระสุนหรือว่าการหลีกทางให้คนป่วยการวิ่งเพื่อที่จะเข้าไปสอบถามข้อมูลต่างๆนะครับซึ่งต้องบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงแล้วก็ต้องติดตามกันแบบเรียลไทม์เนื่องจากการกระทำของคนร้ายเนี่ยอย่างที่ผมได้กล่าวไปครับว่าเป็นการกระทำที่โหดเหี้ยมมากแล้วก็มีการต่อสู้กับทางเจ้าหน้าที่จนทำให้เจ้าหน้าที่บางนายนะครับจนต้องเสียชีวิตเลยนะครับผมซึ่งคาดว่าทางครอบครัวผู้เสียชีวิตเนี่ยก็คงเสียใจเป็นอย่างมากนะครับในกับการก่อเหตุของคนร้ายครั้งนี้โอเคเดี๋ยวทางอีจันต้องขอหยุดไลฟ์สดเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเนื่องจากว่าอาจจะทำให้ลูกเพจนั้นเบื่อแล้วก็นานเกินไปนะครับเดี๋ยวเรารอท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเดินลงมาจากการเยี่ยมผู้ป่วยแล้วค่อยสัมภาษณ์ท่านนะครับถ้าท่านได้ให้โอกาสสื่อสัมภาษณ์เพราะว่าสิ่งที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับก็คือโพเดียมที่จัดไว้ให้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเดินลงมาแล้วมากล่าวคำสัมภาษณ์เกี่ยวกับสื่อหรือว่าพูดอะไรสักนิดหน่อยเกี่ยวกับสื่อนะครับแต่ว่าข้อมูลชุดนี้ก็ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าท่านจะลงมาให้การอะไรหรือเปล่านะครับผมซึ่งก็ต้องขอขอบคุณลูกเพจทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็ขอชื่นชมทางเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ทุกหน่วยงานแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวทั้งผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับเดี๋ยวถ้ามีประเด็นคืบหน้ายังไงเนี่ยอีจันจะมารายงานให้ทราบสำหรับวันนี้สวัสดีครับ